เมรัชนกดีใจกุลวุฒิซิลแชมป์ยกโคชเป้คู่ควรกับความสำเร็จเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวขวัญใจชาวไทยโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับวิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันรุ่นน้องที่เพิ่งคว้าแชมป์แบดมินตันชิงแชมป์โลกที่โคเปนเฮเกนเดนมาร์กเมื่อคืนที่ผ่านมารัชนกเคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวจากรายการเดียวกันมาแล้วเมื่อปี2013โดยเธอได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับทั้งกุลวุฒิและโค้ชเป้พัทพลเงินศรีสุขอีกด้วยโดยโพสต์ของนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ7ของโลกระบุว่าหนูก็ดีใจกับวิวและที่สุดคงจะเป็นพี่เป้หนูได้เห็นพี่เป้อยู่ข้างสนามเมื่อวานวันที่สามารถพาน้องได้แชมป์จากวันนั้นสู่วันนี้พี่เก่งมากเลยค่ะและช่วงเวลานั้นก่อนที่เมย์คว้าแชมป์โลกพี่เป้ก็คือคนที่สอนเมย์มาโดยเสมอแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงณเวลานั้นวันนี้เมย์ดีใจมากๆที่พี่ก็ยังไม่ย่อท้อต่อเสียงมากมายว่าพี่ไม่คู่ควรกับการสอนวันนี้ที่ได้โชว์มันออกมาแล้วการเป็นแชมป์โลกมันจะเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อมั่นในทีมงานไม่ว่าคนที่จะสอนเราเป็นแชมป์ในระดับไหนก็ตามอาจจะไม่เคยถึงในจุดที่เราถึงแต่เชื่อสิความหวังดีเคารพไม่คิดร้ายหรือว่าร้ายกับคนที่มีพระคุณมันจะส่งเสริมบุญให้คุณสำเร็จยินดีด้วยนะคะพี่ชายและไอ้วุ้นเป้อาร์ตเดอะเบสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมงานข้างคอร์ตบทย.สำหรับการแข่งขันในแมตช์ชิงชนะเลิศกุลวุฒิใช้เวลากว่า98นาทีก่อนเอาชนะโคไดนาราโอกะนักแบดมินตันจากญี่ปุ่น 2-1 เกม 19-21 21-18 และ 21-7 คว้าแชมป์ในประเภทชายเดี่ยวในรายการชิงแชมป์โลกถือเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ทำได้กกต.ระยองแจ้งผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลไม่เสียภาษีชี้กฎหมายไม่ได้ห้ามลงสมัครกกต.ระยองแจ้งผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลไม่เสียภาษีชี้กฎหมายไม่ได้ห้ามลงสมัครเป็นหน้าที่สรรพากรตรวจสอบเผยตอนเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมมีผู้สมัครไม่เสียภาษีอีกเพียบวันที่28สิงหาคม2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองประกาศเรื่องบัญชีหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งตามความในมาตรา45แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ประกอบข้อ91ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2566 พบว่านายพงศธร สอนเพชรนรินทร์ผู้สมัครส.ส.ก้าวไกลได้แสดงหนังสือยืนยันการไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการไม่เสียภาษีนั้นสามารถสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้หรือไม่ล่าสุดนายใจเพชรสาครพาณิชย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2566ที่กำหนดให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งเว้นแต่เป็นผู้ที่ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ก็ให้ส่งหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุที่ไม่ได้มีการเสียภาษีตามแบบส.ส.เศษ4ส่วน7เป็นการรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษีคือรายได้ต่ำกว่า 200,000 บาทและสามารถสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้พงศธรผู้สมัครส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลแจงปมไม่เสียภาษีไม่หวั่นถูกโจมตีนายใจเพชรกล่าวต่อว่ากกต.ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจะไปตรวจสอบตรงนี้กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจเอาไว้ซึ่งหลักฐานการสมัครก็เป็นส่วนหนึ่งของการสมัครถ้าเอกสารครบถ้วนกกต.ก็รับสมัครตามระบบแต่จะเท็จหรือไม่เท็จก็อยู่ที่เขาและเป็นหน้าที่สรรพากรในการตรวจสอบ
เมื่อถามว่าในเอกสารการสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครพรรคก้าวไกลกรอกข้อมูลอาชีพไว้อย่างไรนายใจเพชรกล่าวว่ามีการกรอกว่าประกอบอาชีพค้าขายซึ่งในส่วนของการค้าขายนั้นจริงๆไม่ต้องยื่นแบบก็ได้เพราะว่ามีการเสียภาษีการค้าของห้างร้านอยู่แล้วเป็นภาษีคนละแบบซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ยื่นตรงนี้เข้ามาในการลงสมัครรับเลือกตั้งในประเด็นผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ยื่นแบบไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาทั่วประเทศมีผู้สมัครที่ไม่ได้เสียภาษีตรงนี้เยอะมากที่จังหวัดระยองก็มีเยอะเช่นกันเพราะรายได้ไม่ถึงเกณฑ์แต่ครั้งนี้มีเพียงการเลือกตั้งซ่อมที่เขต3ระยองเพียงเขตเดียวทำให้มีการเพ่งเล็งเยอะเท่านั้นเองแต่กฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะถ้ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ได้ยื่นนายใจเพชรกล่าวเมื่อถามถึงสถานการณ์หาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่เขต3ระยองนายใจเพชรกล่าวว่าตอนนี้เหลือเวลาประมาณ10กว่าวันในการหาเสียงแต่ละพรรคการเมืองที่มีผู้สมัครต่างก็ใช้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคมาช่วยลงพื้นที่หาเสียงทำให้เกิดความคึกคักกระตุ้นการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้มากในส่วนของกกต.ก็มีหน่วยข่าวลงพื้นที่อยู่ยังไม่พบว่ามีการทุจริตรับเลือกตั้งและยังไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งเข้ามาใกล้ชัดแล้วคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งว่าที่รัฐมนตรีแห่รับเอกสารกรอกประวัติเดดไลน์วันที่30สิงหาคมนี้ใกล้ชัดแล้วคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งว่าที่รัฐมนตรีแห่รับเอกสารกรอกประวัติให้เวลา3วันเดดไลน์วันที่30สิงหาคมนี้วันที่28สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งว่าภายหลังมีการส่งรายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมายังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.แล้วทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีการแจ้งไปยังผู้ที่มีรายชื่อให้มากรอกคุณสมบัติและประวัติโดยให้เดินทางมารับเอกสารเพื่อนำไปกรอกคุณสมบัติและประวัติโดยเจ้าตัวจะมาเองหรือไม่ต้องมาเองก็ได้สามารถมอบหมายให้ทีมงานมารับแทนได้ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันที่28สิงหาคม66ได้มีบุคคลที่มีรายชื่อจะเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีเศรษฐาหนึ่งทยอยเดินทางเข้ามารับเอกสารไปกรอกประวัติที่ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.ทำเนียบรัฐบาลเช่นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายชัยยาพรมมาส.ส.หนองบัวลำพูพรรคเพื่อไทยที่มีชื่อเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ให้ตัวแทนมารับเอกสารของว่าที่รัฐมนตรีทั้งหมดของพรรคไปกรอกในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้นำเอกสารไปให้ว่าที่รัฐมนตรีกรอกและมาส่งที่ตึกส.ล.ค.ด้วยตัวเองทั้งนี้ได้ให้เวลาว่าที่รัฐมนตรีมากรอกเอกสารจำนวน3วันตั้งแต่วันที่28ถึง30สิงหาคม